ับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะตลาดหุ้นปิดนิ่งแล้วนะคะพาคุณผู้ชมมาสรุปดูกันหน่อยนะคะเซ็นอินเด็กซ์มาพลิกปิดในแดนสีเขียวซะอย่างนั้นเลยนะคะปรากฏว่าบวกขึ้นมานิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะไม่ถึง1จุดค่ะทรงตัวที่ 1,532.13 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ไม่ถึง 40,000 ล้านบาทค่ะแนวโน้มของเซตนะคะจะแกว่งตัวไปด้านข้างหรือไม่นะคะหุ้นแต่ละตัวต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงช่วงนี้พูดคุยมุมมองกันนะคะกับทางด้านของกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มาปิด1532จุดค่ะคุณนิพนธ์คะดูจากภาพเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะดูแล้วเป็นยังไงก็คือเปิดไฮปิดโลนะครับค่ะแท่งเทียนก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับค่ะแล้วตามธรรมชาติเปิดไฮปิดโลแท่งเทียนไม่ค่อยดีจะยังไงก็มันเป็นท่าลงนะฮะทำท่าลงนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกราฟประกอบกันหน่อยนะอย่างนี้นิดนึงก็คือว่ามันปิดไฮปิดโลแต่ว่ารูปมันไม่ได้เยอะค่ะก็สามารถที่จะแบบไซด์เวย์ต่อขึ้นไปก็ได้นะครับคือตลาดหุ้นอยู่ในช่วงของการรีบาวด์นะครับค่ะการรีบาวด์ก็คือยังบอกไม่ได้ว่ารีบาวด์จบหรือยังนะครับค่ะเว้นแต่พรุ่งนี้นะครับทำโลกว่าวันนี้ตลาดทำโลไว้นะครับที่นะครับจะทำโลไว้ที่ 1,529.66 นะฮะค่ะถ้าพรุ่งนี้ทำต่ำกว่าก็ตลาดเขาบอกว่าตลาดมันจะลงนะค่ะการรีบาวด์มันก็คือจบนะครับค่ะแสดงว่ายังคงมีความเสี่ยงที่จะย่อลงได้อยู่นะคะใช่ตลาดเมื่อไม่มีวอลุ่มเนี่ยมันก็จะไปทางไหนก็ได้ค่ะมันก็เป็นไปตามข่าวที่มากระทบหรือว่าข่าวที่คนที่มอนิเตอร์ตลาดอยู่เขาจะให้มันไปทางไหนทางขึ้นหรือทางลงนะฮะแต่มันไปขึ้นไปมันก็ขึ้นไปได้ไม่ไกลหรอกนะฮะมันลงมันก็ลงไปได้ไม่ลึกนะฮะค่ะลงไม่ลึกนี่มีโอกาสหลุด 1,500 ลงไม่ลึกก็คือว่าถ้าไม่หลุด 1,500 ก็จะไม่ลึกถ้าหลุด 1,500 ก็จะลึกนะครับค่ะแล้วด้านบนราคาแนวต้านใหญ่ๆเท่าไหร่ดีคะ1,560นะคะตอนนี้ผ่านให้ได้ก่อน1,540นะครับขึ้นไปยืนให้ได้ก่อนค่ะ1,540เป็นนัยยะสำคัญนะครับยืน 1,540 นะครับจริงๆ 1,544 ด้วยนะครับค่ะถ้ายืนได้โอกาสที่จะขึ้นต่อไป 1,560 1,580 ฝันได้นะครับค่ะแต่วอลลุ่มในระดับวอลลุ่มที่เทรดระดับ 30,000 ไม่ถึง 40,000 ล้านเนี่ยก็คงจะยากนะค่ะอย่างนี้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีหุ้นตัวไหนที่มีสัญญาณโฮได้อยู่คะลงทุนน้อยๆค่ะนะครับลงทุนน้อยๆนะคะเลือกหุ้นที่เป็นแนวโน้มขึ้นแล้วก็ลงทุนน้อยๆนะครับส่วนหุ้นที่เป็นแนวโน้มลงแล้วก็เล่นเก็งกำไรเล่นเก็งกำไรก็คือง่ายๆนะครับซื้อมาแล้วคิดขายอย่างเดียวค่ะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรเทรดดิ้งแบบนั้นนะคะในหุ้นที่เราเทรดดิ้งในหุ้นที่เราเชี่ยวชาญค่ะเรารู้นิสัยมันค่ะคุณนิพนธ์คะหุ้นที่ยังเป็นสัญญาณถือต่อได้สัญญาณซื้อมีตัวไหนบ้างคะมันก็หายากนะค่ะนะครับที่มันขึ้นมาวันนี้ก็เป็น Advanced Detect Intact ที่มันขึ้นมานะครับก็ไม่รู้พรุ่งนี้มันจะขึ้นต่อหรือเปล่านะครับหุ้นที่ถือได้อยู่เมืองไทยถือได้อยู่นะครับ MTLS นะคะใช่ถือได้อยู่นะครับค่ะยูนิคก็ยังยืนอยู่นะครับก็ยังถือได้อยู่พรุ่งนี้ยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับ MTLS โฮลต่อได้ยูนิคโฮลต่อได้นะคะขึ้นต่อได้นะครับส่วนหุ้นที่อยู่ข้างล่างนะครับ PCTA พูดกันมาหลายวันแล้วนะครับค่ะก็ยังต้องถือต่อได้นะครับบ้านปูพวกนี้ยังถือต่อได้อยู่นะครับผมคิดว่าน้ำมันปตท.สอพอ PTGC Top IRPC IVL พวกนี้ถือได้หมดนะฮะถือได้คือซื้อถือได้แล้วก็มันอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยเหรอคะอ๋อค่ะใช่มันมีความเสี่ยงในการลงเนี่ยที่จะดาวไซด์ลิสต์เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับเพราะราคาน้ำมันก็ลงมาพอสมควรนะครับแก่เหตุแล้วก็รูปแบบของน้ำมันก็เหมือนกับทำดับเบิ้ลบัตทอมหรือเปล่านะฮะหรือว่าไม่ใช่นะครับหรือถ้าทำโลลงไปอีกก็เป็นไดเวอร์เจนต์นะครับก็เป็นรูปแบบของการที่น้ำมันจะขึ้นครับขึ้นมากขึ้นน้อยค่ะนะครับค่ะน้ำมันนี่คุณนิพนธ์ยังมองมีโอกาสทำนิวโลไหมฮะมีฮะก็มีโอกาสทำนิวโลแต่การทำนิวโลก็คือทำนิวโลเพื่อที่จะรีเวิร์สกลับนะครับค่ะได้รีบาวกลับได้พอสมควรนะครับค่ะขออนุญาตมาดูหุ้นรายตัวให้หน่อยนะคะมาดูอินทัชหน่อยค่ะอินทัชก็ตั้งแต่ทะลุ80บาทมาวัน2วันนะคะก็รู้สึกว่าก็ยังขึ้นต่ออีกนะคะวันนี้ก็ขึ้นอีกค่ะอินทัชนะครับราคาล่าสุดขึ้นต่ออยู่นะครับแพทเทิร์นยังขึ้นต่ออยู่แล้วยังขึ้นไม่จบนะครับก็ต้องไปดูที่แนวต้านเดิมเลยที่83บาท75ตังค์นะครับอินทัชเป็นขึ้นนะครับแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วนะครับค่ะ ITD ค่ะ ITD วันนี้ย่อค่ะ ITD หลุดมาแล้วนะครับเป็นการ
ITD นะครับก็เป็นแนวโน้มลงนะครับนาต้านก็อยู่ที่ประมาณ8บาท20แถวเนี้ยนะครับเมื่อเช้าชนไปแล้วโยกลงมาแล้วนะครับค่ะเขาต้องหาบัตทอมให้เจอนะครับคาดว่าเป็น7บาท35จะเป็นบัตทอมชั่วคราวนะฮะค่ะตัวของมาดูตัวของจัสมินให้หน่อยนะคะแจ๊สวันนี้ลงแรงเลยค่ะ 7% ค่ะแจ๊สใช่ไหมครับใช่ค่ะแจ๊สที่นี่คือจบข่าวใหญ่นะฮะก็คือแต่วันนี้ลงมีแท่งแดงและมีวอลุ่มด้วยนะครับก็จะลงไปที่6บาท20หรือเปล่านะครับค่ะก็ลงได้ค่ะหุ้นที่พอจะเข้าไปซื้อต้องเป็นกลุ่มไหนคะคุณนิพนธ์หรือต้องเป็นตัวไหนคะผมว่ามันในหุ้นที่มันเป็นอนุโลมลงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับค่ะแต่ขอให้อยู่ในหุ้นพื้นฐานไว้ที่ติดได้นะครับค่ะหุ้นพื้นฐานก็คือกลุ่มที่มีพื้นฐานนะครับกลุ่มน้ำมันกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มธนาคารกลุ่มสื่อสารนะครับพวกนี้มีพื้นฐานทั้งหมดนะครับใครไปเล่นหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็เจอไปแล้วหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นวันสองวันนี้ก็เป็น AJD ถูกไหมครับก็โดนแบบว่ากลับบ้านไม่ถูกแล้วนะฮะคือใครที่เอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในหุ้นตัวนี้ตัวเดียวอ่ะก็กลับบ้านไม่ถูกอ่ะนะครับก็ต้องให้ดูแบบนี้ว่าหุ้นแบบนี้มันไม่ใช่อนาคตอ่ะนะฮะอย่างน้อยถ้าตลาดมันไม่ดีจริงๆถ้าเราจะออกจากตลาดรีบออกจากตลาดเนี่ยก็ขอให้มีเงินเหลือกลับบ้านไปบ้างค่ะถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานอย่างน้อยมันก็เหลือกลับเกินครึ่งใช่ไหมครับค่ะเงินที่เหลือเกินครึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะมาแก้ไขพอร์ตให้กลับมาเป็นกำไรได้เมื่อตลาดเป็นขาขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไปพลาดนะครับในหุ้นลักษณะที่เป็นหุ้นเก็งกำไรนะครับอันนี้ยากแล้วนะครับค่ะยากที่จะแก้ไขพอร์ตแล้วค่ะคือก็เรียกเสียคนไปเลยฮะคือหมดความหวังกับการลงทุนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงหุ้นที่เขาเตือนนะฮะหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำการบ้านกันเยอะๆนะคะเรื่องหุ้นพื้นฐานดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณนิพนธ์มากๆเลยนะคะผมครับสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอราดนะคะแนวต้านใหญ่เรายังอยู่ที่ 1,560 จุดนะคะส่วนแนวต้านเล็กๆด้านล่างนะคะก็ใหญ่ๆหน่อยอยู่ที่ 1,500 จุดนะคะภาพของการแกว่งตัวจะยังคงอยู่ในบริเวณนี้นะคะวอลุ่มการซื้อขายดูเหมือนว่าจะยังคงเบาบางค่ะหุ้นอาจจะขึ้นก็ได้หรือจะลงก็ได้ที่แน่ๆเลือกหุ้นต้องมีพื้นฐานนะคะเพราะช่วงนี้เห็นปรับเซียนกันมาเยอะแล้วยังไงเอาใจช่วยนักลงทุนทุกท่านนะคะคุณผู้ชมคะทิ้งท้ายไปด้วยสัมมนา Stop Loss นะคะเสาร์หน้าแล้วนะคะมาเรียนกันเยอะๆค่ะเรายังรับจองอีก1อาทิตย์นะคะหมายเลขโทรศัพท์023383000กด3นะคะวันเสาร์ที่28เรียนกับคุณประกิตศิริวัฒนเกตสอนซุปเปอร์ทริคนะคะวิธีการเทรดหุ้นค่ะหุ้นซิ่งหุ้นพื้นฐานหุ้นระยะกลางระยะยาวจะมาสอนสูตรเลยนะคะส่วนวันอาทิตย์คุณซันกระทรวงจารุศิระสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทยท่านนี้มีอาชีพเป็น full time trader นะคะก็คือทำอาชีพเล่นหุ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีการดูหุ้นค่ะวิธีที่เขาจะมาสอนเราชื่อว่า Hybrid Investor เป็นการผสมผสาน Fundamental และ Technical เข้าด้วยกันวิธีนี้จะทำให้พอร์ตของเราเติบโตในระยะยาวนะคะจองบัตรด่วนค่ะ 9,900 บาทเท่านั้นนะคะเราจะมาเรียนกันที่โรงแรมอมรีวัฒเกียรติประตูน้ำห้องบางลำพูชั้น6นะคะเสาร์อาทิตย์หน้าแล้วค่ะเรียนเชิญค่ะช่วงนี้หมดเวลาของรายการ Stop Loss แล้วนะคะอย่าลืมไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันที่ YouTube ค่ะธนวัลย์ประโชคและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะความสำเร็จของเราคือการได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนทุกท่านบลจ.กรุงศรีขอขอบคุณทุกท่านที่ลงทุนในกองทุนรวม KFS DIV และ KFL TF DIV เราจะมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนและให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ท่านต่อไปสอบถามข้อมูลกองทุนขอรับหนังสือชี้ชวนโทร02-657-5757และธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน